อีกหนึ่งงานวิจัยนะครับของเราเดี๋ยวต่อด้วยทางด้านโรคกุ้งต่อเหมือนกันด้วยกันนะครับก็คือดร.ปิตินะครับเราจะมาดูกันถึงเรื่องของกลไกภูมิต้านทานโรคของกุ้งนะครับโอเคสวัสดีครับผมปิติอัมพยัพนะครับก็เป็นตอนนี้ก็ไปอยู่ในทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลนะครับที่จุฬานะครับเลยวันนี้ก็จะในงานในส่วนของผมก็จะมาพูดถึงทีมย่อยก็คือเป็นระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งและสัตว์น้ำนะครับโดยหัวข้อวันนี้ก็จะมาพูดกลไกภูมิต้านทานโรคในกุ้งนะครับโดยจะเน้นระบบภูมิคุ้มกันหลัก2ระบบก็คือระบบโปรฟีนอลออกซิเดซนะครับแล้วก็เพปไทด์ต้านจุลชีพมาดูทิศทางงานวิจัยในทีมระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งนะครับเราก็คือมุ่งเน้นที่จะศึกษาระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งนะครับโดยศึกษากลไกที่เกี่ยวข้องกับการต้านโรคนะครับก็คือในวันนี้ก็จะมาพูดถึงระบบโปรฟีนอลออกซิเดซแล้วก็เพปไทด์ต้านจุลชีพนะครับโดยเราเป้าหมายของเราเนี่ยเรามีแนวทางที่จะพยายามพัฒนาสารพวกชีววิทยาโมเลกุลเนี่ยเพื่อไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งนะครับโดยในที่นี้เราก็จะเน้นถึง effective peptide แล้วก็ในส่วนของการตรวจสุขภาพกุ้งผ่านระบบภูมิคุ้มกันกุ้งนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเนี่ยวิธีการควบคุมโรคในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายวิธีที่พยายามพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการใช้การกุ้งปรับโรคนะครับหรือการใช้โปรไบโอติกหรืออิมมูโนสติมูลานต์นั่นคือสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันกุ้งนะครับหรือเพปไทด์ต้านจุลชีพหรือก็บางกลุ่มก็พยายามพัฒนาวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกันโรคจากไวรัสนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยวิธีการพัฒนาทั้งหมดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจกลไกระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสนใจที่จะศึกษาองค์ความรู้ในเชิงลึกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่เคยรู้อย่างแท้จริงว่าระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งเนี่ยมันมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบภูมิคุ้มกันกุ้งหลักๆนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีเชื้อก่อโรคบุกรุกเนี่ยร่างกายของกุ้งเนี่ยก็จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองมีหลายระบบด้วยกันอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะมีเพปไทด์ต้านจุลชีพอาจจะมีหลายตัวในกุ้งก็คือมี ALF เพนิดีนคลาสตินไลโซซามไซลิซินนะครับเพปไทด์ต้านจุลชีพเหล่านี้ก็จะทำลายเชื้อก่อโรคแต่ละชนิดไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีการกระตุ้นของการแข่งตัวของเลือดนะครับผ่านพวกเอนไซม์ทรานสกลูตามินเอสร่วมกับพวกคลอตติ้งโปรตีนนะครับทำให้เกิดการคลอตและการจับดักจับเชื้อก่อโรคนะครับในส่วนที่ผมสนใจระบบหนึ่งก็คือเป็นระบบโปรฟีนอลออกซิเดซนะครับระบบโปรฟีนอลออกซิเดซนี้ก็คือถ้ามีเชื้อโรคบุกรุกก็จะมีพวกโปรตีนจดจำเชื้อก่อโรคนะครับมากระตุ้นทำให้เกิดการทำงานของโปรตีนหลายตัวตัวสุดท้ายเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะรู้ก็คือเป็นฟีนอลออกซิเดซฟีนอลออกซิเดซจะทำหน้าที่ในการสร้างเมลานินแล้วก็สร้างสารบางตัวที่สามารถทำลายเชื้อเกาะโรคได้นะครับงานวิจัยในทีมวิจัยของเราเนี่ยเราก็ศึกษามามากกว่า10ปีแล้วก็ตีพิมพ์เปเปอร์ไปหลายเปเปอร์เราก็ได้สรุปเขียนเป็นรีวิวอาร์ติเคิลนะครับก็เป็นบทความที่น่าสนใจถ้าใครสนใจก็ไปอ่านได้บทความพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนไปอ้างอิงมากสูงมากถึง126ครั้งนะครับที่เกี่ยวข้องระบบโปรฟีนอลออกซิเดซแล้วก็พวกเพปไทด์ต้านจุลชีพงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยงานวิจัยส่วนใหญ่เราร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับในการศึกษากลไกในเชิงลึกของระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งนะครับเรามาดูว่าระบบโปรฟีนอลออกซิเดซนะครับคืออะไรระบบโปรฟีนอลออกซิเดซก็เป็นระบบภูมิคุ้มกันหลักของกุ้งระบบนึงนะครับหรือบางคนก็อาจจะเรียกกลไกการสร้างเมลานินก็คือเป็นจุดสีน้ำตาลหรือว่าจะน้ำตาลเข้มดำๆนะครับจากการศึกษาวิจัยของเราเนี่ยเราค้นพบว่ากลไกนี้ก็คือง่ายๆก็คือถ้ามีเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยจะมีโปรตีนจากกุ้งนะครับเป็นพวกโปรตีนจดจำเชื้อก่อโรค
แต่ละชนิดก็คือไปจับแล้วเกิดการกระตุ้นของโปรตีนหลายๆตัวจนโปรตีนสุดท้ายอันนี้เป็นคีย์เอนไซม์หลักของระบบนี้ก็คือฟีนอลออกซิเดสฟีนอลออกซิเดสก็จะทำหน้าที่ในการออกซิไดพวกฟีนอลไปเป็นควินโนนแล้วก็สร้างเมลานินนะครับก็จะมีสารพิษที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการสร้างสารตัวนี้ก็คือจะทำหน้าที่ทำลายเชื้อผนังเซลล์ได้นอกจากนั้นเนี่ยเรายังค้นพบว่าระบบโปรฟีนอลออกซิเดสนี้มีความเกี่ยวข้องในการควบคุมการสร้างเพปไทด์ต้านชูรชีพหลายตัวในกุ้งด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราได้ทำการศึกษานะครับเราได้ทำการศึกษาถึงความสำคัญของระบบโปรฟีนอลออกซิเดสต่อการต้านเชื้อก่อโรคในกุ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของแบคทีเรียวิบิโอฮาวิไอวิบิโอพาราฮิโมติคัสนะครับที่เป็นสาเหตุของ EMS นะครับเชื้อราฟูซาเลียมไวรัสนะครับเราก็ทำการทดลองง่ายๆคือว่าการยับยั้งการแสดงของยีนนะครับคือทำให้กุ้งไม่มีระบบโปรฟีนอลออกซิเดสถ้ากุ้งไม่มีระบบโปรฟีนอลออกซิเดสเนี่ยถ้าเกิดการติดเชื้อขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นจากผลที่เราจะเห็นก็คือว่าถ้าเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเป็นวิบิโอฮาวิไอเนี่ยถ้ากุ้งไม่มีระบบโปรฟีนอลออกซิเดสภายใน24ชั่วโมงหลังจากการติดเชื้อเราจะพบว่ากุ้งจะตายประมาณ 100% แต่ถ้าเกิดเป็นพวกเชื้ออื่นก็อาจจะมีอัตราการตายแตกต่างกันนะครับแต่ว่าก็จะสูงกว่ากลุ่มที่มีฟีนอลออกซิเดสนอกจากนั้นเนี่ยเราได้ทำการศึกษาว่าทำไมถึงมีความสำคัญนะครับก็คือเราได้นำปฏิกิริยาของฟีนอลออกซิเดสเนี่ยมาผสมกับเชื้อก่อโรคเราค้นพบว่ามาปฏิกิริยาของฟีนอลออกซิเดสเนี่ยสามารถที่จะทำลายผนังเซลล์ของวิบิโอหรือเชื้อราหรือแม้กระทั่งของไวรัสซึ่งทำให้กุ้งที่ติดไวรัสเนี่ยรอดตายมากขึ้นแนวทางในทีมวิจัยของเรานะครับเราก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการตรวจสุขภาพของกุ้งผ่านฟีนอลออกซิเดสง่ายๆก็คือถ้ากุ้งมีสุขภาพดีฟีนอลออกซิเดสจะสูงขึ้นจะสูงถ้ากุ้งที่อ่อนแอฟีนอลออกซิเดสก็จะน้อยโดยเราด้วยคนพบว่าถ้ากุ้งที่ติดไวสปอตซินโดรมไวรัสเนี่ยฟีนอลออกซิเดสจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันก็จะน้อยลงร่างกายก็จะอ่อนแอนะครับขณะเดียวกันถ้าเราสลับกันถ้าเราให้กุ้งเสริมภูมิต้านทานนะครับอย่างเช่นพวกโปรไบโอติกฟีนอลออกซิเดสก็จะสูงขึ้นกุ้งจะต้านต่อเชื้อโรคได้มากขึ้นงานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพวก effective peptide นะครับโดยทีมของเราก็คือศึกษาพวก peptide ต้านชูรชีพเนี่ยมานานพอสมควรในกลุ่มของ effective peptide เราสนใจ peptide ต้านชูรชีพแล้วก็โปรตีนจดจำเชื้อโรคนะครับ peptide ต้านชูรชีพคืออะไรก็คือเป็น peptide สายสั้นๆนะครับที่สามารถทำลายเชื้อก่อโรคได้ส่วนของโปรตีนจดจำเชื้อโรคนะครับโปรตีนจดจำเชื้อโรคก็เป็นโปรตีนที่สามารถจดจำเชื้อก่อโรคได้แล้วก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะครับแต่ซึ่งตอนนี้เราได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการพยายามใช้เพปไทด์ต้านชูรชีพผสมกับอาหารกุ้งแล้วก็ลองดูว่าจะสามารถที่จะต้านเชื้อ EMS ได้ไหมถ้ามีใครสนใจก็ติดต่อได้ครับขอบคุณครับครับก็จะเห็นว่าในทีมที่ทางด้านสุขภาพสัตว์น้ำของเราค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเราก็จะมีการวิจัยที่เป็นพื้นฐานที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเรื่องสุขภาพเนี่ยได้เยอะมาก